นี้เราก็ยังอยู่กันต่อกับของถูกและดีที่เคนไปเจอมาโดยของถูกและดีชิ้นนี้คืออันนี้ครับเจลว่านหางจระเข้ของกิลิฟอโลเวล่าเจลพลัสก็คืออันนี้เคนไปได้มาจากตำรับไทยที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตถูกและดียังไงนี่ดูขนาดหลอด170 มล.ตัวนี้ราคาเพียง120 บาทเองเป็นเจลว่านหางจระเข้ 99.5% แล้วก็ไม่มีแต่งสีไม่มีแต่งกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะแล้วก็คนที่กลัวว่าจะแพ้แอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องกลัวเลยใช้ได้เลยส่วนเคนเองหน้าตาแข็งแรงเอ้ยผิวหน้าแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมาดูที่เขาเขียนแล้วก็ฉลากกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าสารสกัดบริสุทธิ์จากว่านหางจระเข้สูตรเข้มข้น 99.5% ไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ช่วยถนอมและบำรุงผิวหน้าผิวกายคืนความชุ่มชื่นกับทุกสภาพผิวหรือแม้แต่ผิวที่แพ้ง่ายใช้แล้วไม่เหนื่อยหนักเนื้อเจลจะทำหน้าที่เคลือบผิวเหมือนฟิล์มบางๆให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองจากความร้อนมลภาวะการแผ่ขาวของแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผิวที่ไม่เกรียมจากแดดทำหน้าที่สมานผิวที่ถูกทำลายคืนความสดใสถนอมให้ผิวเปล่งปลั่งหลังการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวก็คือผู้ที่เอื้อมออกแดดเป็นประจำในกีฬาการแจ้งเที่ยวชายเลหรือสิ่งอื่นที่ต้องโดนแดดสมานแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนรูดหรือแผลจากสิวบรรเทาอาการที่อักเสบได้ดีแผลหายเร็วขึ้นช่วยปรับสภาพผิวลดอาการระคายเคืองคืนความสดใสให้กับผิวช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติให้กับผิวลดเลือดจุดด่างดำกระชับรูขุมขนรูขุมขนวิธีใช้เขาบอกว่าใช้ทาภายหลังจากที่ถูกแสงแดดจัดเลยหลังจากเล่นกีฬาการแจ้งเป็นเวลานานๆควรใช้เป็นประจำหลังอาบน้ำเนื้อเจลจะทำหน้าที่สมานฟิล์มบางๆเคลือบผิวเพื่อความชุ่มชื้นคืนความสดใสก็สำหรับตัวนี้นะความรู้สึกเคนเลยตอนที่เคนได้ใช้อ่ะแล้วเคนชอบมากๆอ่ะเพราะว่าเคนเป็นคนที่ผิวผสมถึงผิวมันก็คือตรงทีโซนจะมันมากตรงยูโซนจะมันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกอากาศหนาวเงี้ยยูโซนเคนจะแห้งแต่ทีโซนยังไงก็จะมันอยู่ดีไอ้ความมันบนใบหน้าเนี่ยการเป็นคนผิวมันอ่ะมันก็มีข้อดีใช่ไหมคือหน้าเราจะไม่ค่อยแก่แต่มีข้อเสียคือมันน่ารำคาญยิ่งเวลาเคนใส่แว่นเคนจะรู้สึกรำคาญเพิ่มไป2 เท่าเพราะว่าพอหน้ามันมันปุ๊บตรงดั้งมันมันเนี่ยแว่นมันจะตกคือมันน่ารำคาญมากๆเคนก็ใช้พวกผลิตภัณฑ์ออยล์คอนโทรลมาหลายยี่ห้อมากตั้งแต่วัยรุ่นอ่ะแล้วก็ไม่เคยหายไม่เคยรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองมันจะมันน้อยลงจนกระทั่งพอมีอายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันมันน้อยลงจริงแต่มันไม่ได้มันน้อยลงจากที่การที่เราบำรุงมันน้อยลงจากที่อายุมากขึ้นคือไม่ได้อยากได้อย่างนั้นแล้วทีนี้ก็เห็นว่าตัวเจลว่านหางจระเข้ยิ่งตอนนี้มันแดดร้อนด้วยเนาะก็ร้อนมากร้อนสุดร้อนก็เลยเอาเจลว่านหางจระเข้มาลองใช้ไม่เคยใช้เจลว่านหางจระเข้มาก่อนเลยอันนี้เพิ่งเป็นหลอดแรกที่ซื้อเพราะว่าเห็นว่ามันถูกไงแล้วหลอดมันใหญ่แล้วมันก็ดูเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่แบบมีแต่เจลว่านหางจระเข้ไม่มีผสมอย่างอื่นแล้วอะอันนี้เคนจะให้ดูเนื้อก่อนว่าเนื้อมันเป็นยังไงจะเห็นว่าตัวเนื้อจะเป็นเนื้อใสๆที่ไม่มีสีเลยจะเป็นเนื้อใสจริงๆเลยเวลาใช้ก็ทาตอนทาจะรู้สึกว่าเย็นๆตรงเย็นผิวมากถ้ายิ่งแช่ตู้เย็นมานะแล้วมาทานะโหอย่างเย็นนะแต่คือเคนไม่ต้องการความเย็นขนาดนั้นเพราะเคนใช้กับใบหน้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าใช้กับใบหน้าแล้วมันเย็นขนาดนั้นมันจะดูเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคือมันซึมเข้าไปหมดแล้วแล้วตอนเนี้ยเวลาเราเอามือลูบๆอ่ะก็จะรู้สึกว่าที่ผิวมันลื่นๆนุ่มๆอะไรเงี้ยกลิ่นมันหอมๆนะแต่คือไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นไม่ว่าอะไรอ่ะคือมันเหมือนแบบสมุนไพรแบบมันกลิ่นมหาชนเค้ป่ะเค้ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันหอมมันหอมในระดับแค่เบาๆแต่แบบเวลาถ้าเอาจมูกไปดมใกล้ๆมันก็จะได้กลิ่นมาพูดถึงฟีลลิ่งตอนที่ใช้บ้างดีกว่าจะเป็นฟิลลิ่งแบบว่าผู้ชายน่าจะชอบเพราะว่าพอล้างหน้าเสร็จอะหน้ามันก็จะเอียดๆใช่ไหมคือแบบว่ามันจะตึงๆหน้ามันจะตึงๆอะไรเงี้ยพอใช้ตัวเจลว่านหางจระเข้อะทาปั๊บหน้าตึงเป๊ะตึงเอียดๆอะไม่ได้ตึงเกินกว่าปกติคือตึงแบบธรรมดาแหละแต่ว่ามันตึงแบบไม่ได้ขาดน้ำคือมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยอะถ้าได้ลองใช้ดูอะแล้วก็ทาปุ๊บอะจะรู้สึกว่าหน้าตึงแต่ว่าพอจับปุ๊บอะผิวหน้าเราจะนุ่มๆลื่นตึงๆคือแบบไม่ได้แห้งขาดน้ำอ่ะอันนี้คือเป็นอันที่ชอบมากๆแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองน่าจะเป็นคนผิวผสมผิวมันแล้วก็ขาดน้ำ3 ตัวแม่งรวมกันเลยเคยใช้ตัวออยล์คอนโทรลอ่ะแล้วมันไม่หายแต่ว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วคือพอใช้ไปสัก 3-4 วันอ่ะคือมันรู้สึกเลยว่าความมันบนใบหน้าคือมันน้อยลงมากๆสมมติถ้าวันนั้นเคนขี้เกียจนะ
ใน1วันเคนตื่นมาเคนขี้เกียจเคนสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นโดยที่ไม่ต้องล้างหน้าและไม่รู้สึกรำคาญความมันบนใบหน้าด้วยเพราะว่าความมันมันออกมาแบบน้อยมากๆน้อยแบบคือเคนเป็นคนหน้ามันแล้วก็รำคาญกับผิวหน้าตัวเองมานานมากแล้วแบบไม่เคยเจอตัวไหนที่แบบทำให้ได้อ๋อเพื่อนๆอาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่ใช้ตัวเติมน้ำเข้าผิวอันนี้เขาจะบอกว่าตัวที่เติมน้ำเข้าผิวอะเคนเคยลองใช้แล้วประมาณ 3-4 ตัวด้วยที่แบบเติมโคตรรักน้ำเข้าผิวเลยผลที่รับคืออะไรรู้ไหมตื่นมาหน้ามันเยิ้มเลยหน้ามันยิ่งกว่าตอนที่ไม่ใช้อีกคือเหมือนไอ้นั้นอะใช้ไปแล้วมันก็เหมือนเกินไม่รู้ว่าแต่แบบมันไม่ได้ผลกับเคนเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันได้ผลกับเคนมากๆแบบมันช่วยความมันบนใบหน้าลดลงเยอะมากๆแล้วยิ่งตอนนี้อากาศร้อนๆใช่ไหมเวลาแบบออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาล้างหน้าแล้วก็โบกตัวนี้เข้าไปก็จะช่วยให้ผิวหน้าตรงส่วนนั้นหรือผิวตรงส่วนร่างกายมันเย็นขึ้นในช่วงที่เคนทดลองใช้อยู่เคนคนพบว่าตอนที่เคนมาร์กหน้าอันนึงอยู่ยี่ห้อหนึ่งเคนรู้สึกว่าตรงช่วงปากบนเคนตรงเนี้ยมันรู้สึกเหมือนร้อนๆอ่ะไม่เคยใช้มาแล้วก็รู้สึกร้อนเหมือนกันแต่แบบวันนั้นรู้สึกเหมือนร้อนๆพอเสร็จปุ๊บไปล้างออกก็โบกครีมโบกไอ้ตัวเนี้ยตามเข้าไปเลยพอโบกตามปุ๊บหายเลยหายแบบเฮ้ยมันช่วยแบบโอเคนั่นแหละคือความสามารถของวันหางจระเข้อันนี้เคนยอมรับแม่งช่วยจริงๆช่วยจนแบบคือตอนนี้ติดใจมากไอ้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งทาบำรุงปกติแล้วก็เป็นมาสก์หน้าได้ก็จะเติมความชุ่มชื้นให้ผิว170 ml ราคา120บาทเองมากๆแล้วก็ตอนนี้เคนใช้จนติดมากๆจริงๆคือแบบมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ช่วยให้เคนแบบหน้ามันลดลงได้อย่างจริงอ่ะโดยที่แบบมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ออยล์คอนโทรลด้วยนะมันเป็นผลิตภัณฑ์คงความชุ่มชื้นบนใบหน้าก็เลยแบบตอนนี้ชอบมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปเคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe